ช่ค่ะไม่มีละครค่ะมีเรื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะละครหมายถึงอะไรคะก็มีอยู่เรื่องเดียวรับอยู่เรื่องเดียวเนี่ยค่ะเราตั้งใจรับเรื่องเดียวคือมันย้อนไปไกลมากเลยค่ะแบบปีกว่าแล้วอ่ะก็คือตอนนั้นพอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็คุยกันว่าต้องเทคิวอะไรเงี้ย5วัน6วันต่ออาทิตย์ก็เลยที่ช่องก็ถามว่าโอเคไหมที่จะแบบที่จะรออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะว่าเราก็ต้องเทคิวกันทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็โอเครอแล้วก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็รอมาจนถึงตอนนี้ค่ะมันก็คิดถึงแล้วคิดถึงการแสดงละครค่ะพี่คะแสดงว่าตอนนี้ค่ะคือตอนนี้พักมาหลายเดือนแล้วค่ะเสียดายค่ะเสียดายก็มีหลายๆเรื่องที่อยากเล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องให้เรื่องนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้น่าจะยังค่ะน่าจะต้องรอให้เรื่องนี้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีจริงๆแล้วที่ถ่ายไปน้อยมากๆเลยอะค่ะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรแต่อย่างที่บอกว่าพอสตูเราเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะแบบอัดเต็มที่เลยนะคะแสดงว่าเดี๋ยวก็รอพร้อมเดี๋ยวคุณไปรับต่อก็ตอนนี้สำหรับเรื่องนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะถ่ายเต็มที่แล้วแล้วก็เทคิวให้ก็รอให้จบแล้วก็ค่อยดูเรื่องต่อไปค่ะมีกำหนดการมาจะช้าลงไหมคะที่ไหนที่มันช้าอยู่แล้วค่ะมันช้ามันล่วงเลยมาเป็นปีกว่าแล้วค่ะใช่ๆอย่างตอนนี้แล้วคือเราก็คือรับไปแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวใช่ค่ะใช่คุณแม่อาจจะได้ไหมคะเพราะว่าก็ช้ามาถ้าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องอื่นมาขั้นก่อนอะไรเสียดายค่ะเสียดายมีหลายๆเรื่องที่รู้แล้วก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จริงๆค่ะก็ค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างดีค่ะใช่ค่ะไปเที่ยวกับเพื่อน10กว่าคนค่ะก็ช่วงที่รอละครเนี่ยแหละค่ะก็มันว่างมากว่างมากจริงๆก็แบบก็เราก็ต้องไปเที่ยวค่ะไปค่ะเห็นกับลูกพูดเลยคือปกติมันก็ไม่ลงอยู่แล้วนะคะที่มันจะข้ามค่ะหลายคนก็ยังลุ้นเนาะอยากเห็นลูกพูดกับพี่แม่มีคนลุ้นด้วยเหรอคะไม่เห็นรู้เลยจริงจริงคือเราไม่อยากบอกเลยว่ามันไม่ค่อยลงอยู่แล้วอะค่ะไม่เคยลงเลยก็น้อยมากมากน้อยมากมากค่ะเขาไม่น้อยใจหรืออะไรบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่เคยถามแต่ที่แม่ไม่อยากเห็นเราไม่อยากให้คนรู้ก็ไม่ได้ปิดนะคะไม่ได้ปิดคนเพื่อนเพื่อนคนรู้จักคนสนิทอะไรเงี้ยก็รู้อะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะเรื่อยๆ14ยังค่ะยังขออนุญาตย้อนกลับไปที่งานพอเรายังไม่มีผลงานละครมาเลยทำให้งานโปรโมทอีเวนต์เรามันค่อนข้างที่จะเงียบไปด้วยเลยใช่ใช่ค่ะเราเสียดายนะคะกับงานอย่างดาราคนอื่นๆที่เขาจะมีอีเวนต์มีงานอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเสียดายใช่ไหมคะเสียดายแต่ว่าก็มันก็เป็นวัฏจักรของมันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีละครก็คนไม่เห็นหน้าคนก็แบบจำไม่ได้ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างค่ะถึงอดีตคู่จิ้นไม่เลยเขาเงียบหายแบบไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีแล้วเนี่ยมีแซวๆเขาไปมั้งค่ะบ้างไหมคะไม่เลยค่ะแต่ก็เห็นข่าวอยู่ค่ะก็อยากแซวแต่ว่าเขาทำงานเยอะอ่ะเขาถ่ายละครเยอะแล้วเขาก็อยู่ว่างไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ค่อยอยากรบกวนยังหลายคนก็ยังอยากให้เรากลับไปเล่นกับพี่เกดอีกจะมีโอกาสได้กลับไปเล่นละครด้วยกันมีอยู่แล้วค่ะก็หวังว่า
สักพักนึงอะค่ะแมทก็คุยกับเขาว่าขอออีกสักพักนึงเพราะว่ามันว่าเราเล่นกันแบบหลายเรื่องแล้วอะตัวคนเบื่อเราเองก็แบบอยากเปลี่ยนคู่บ้างอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะ